ทำไมจนวันเวลาผ่านไปได้ใกล้ชิดได้สัมผัสกับท่านมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยเราจะต้องมีสติซึ่งบางครั้งสติมันก็คอยที่จะหลุดเวลาเราอาจจะเนื่องจากภาระหน้าที่การงานหรือว่าความเครียดความเหนื่อยเราก็อาจจะพูดไม่ดีกับท่านบ้างแต่ว่าก็โดยไม่ได้มีอะไรซึ่งตรงประเด็นสำคัญเนี่ยผมรู้สึกว่าสติเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยการที่เราจะให้มีสติได้อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างครับขอบคุณมากครับค่ะมีคำถามอีกไหมคะด้านหลังค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมครับขออนุญาตนะครับก็คุณพ่อท่านเสียเมื่อประมาณปีหลายปีแล้วครับไปสู่สวงสวรรค์ทั้งสองท่านแล้วครับผมครับผมค่ะมีคำถามด้านนี้เจ้าค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะครับคำถามผมไม่แน่ใจว่าจะหนักหรือจะเบาคือแฟนผมเนี่ยเสียชีวิตไป 8-9 ปีแล้วนะครับด้วยโรคมะเร็งทีนี้ผมก็พยายามจะทำบุญทำกุศลถึงแฟนแต่มักจะฝันนะครับนานๆจะฝันครั้งหนึ่งปีก็สัก 2-3 ครั้งผมก็แล้วเมื่อ 2-3 วันเนี่ยไปเจอเพื่อนสนิทเขาเป็นครูนะฮะเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยคือแฟนผมนะก็ไปหาเขาเหมือนกันฝันคล้ายๆกันเลยครับฝันแบบเดียวกันผมก็รู้สึกเป็นห่วงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอะไรต่างๆพระเจ้าวาดองค์หนึ่งที่ผมก็รบนับถือเนี่ยเขาก็บอกคนเราเนี่ยเกิดไปแล้วเนี่ยไอ้ตายไปแล้วต้องเกิดอีก 1,000% เลยนะครับนะผมก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับครับขอนมัสการคำถามคืออะไรมั้ยฮะมีจุดที่ต้องการทราบหรือต้องการให้พระขยายเป็นพิเศษมั้ยครับคุณลุงหรือบอกกล่าวมากกว่าครับก็จริงๆมีความกังวลนะว่าเราทำบุญทุกวันเนี่ยว่าบุญนั้นอะไปถึงเขาหรือเปล่าแล้วเขาทำไมต้องมาผมถึงฝันเขาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่บ่อยนักครับครับก็กราบขอบพระคุณครับขออนุญาตพอคำถามเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเกินศักยภาพในการดูแลคำถามนะครับหัวข้อบรรยายวันนี้นะครับเพราะรักจึงจุดๆๆนะครับเวลาที่เรารักใครมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าใจฮะเวลาที่เราเข้าใจเขาเนี่ยพระลองถามแต่ละท่านนะครับว่าถ้ามีคนคนหนึ่งอยากจะทำให้เรามีความสุขนะครับระหว่างหนึ่งนะเอาของอะไรก็ไม่รู้เนาะมาให้เราเรียกว่าเป็นของดีก็แล้วกันเนาะเอาของดีๆมาให้เราอันที่สองนะครับเอาอกเอาใจเราอันที่สามให้ความเข้าใจเราเข้าอกเข้าใจเราดูใหม่นะหนึ่งนะฮะให้ของสองเอาอกเอาใจสามเข้าอกเข้าใจอันไหนครับที่เรารู้สึกว่าจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขความสบายใจมากที่สุดน่าเอาช้อยส์ไหนตัดออกก่อนครับทางเลือกไหนที่ตัดออกก่อนของนี่ตัดออกก่อนนะครับทำไมของเราถึงตัดออกก่อนล่ะเชื่อไหมครับบางทีเนี่ยของที่ได้รับเนี่ยก็ไม่ใช่ของที่เรารู้สึกอยากได้ด้วยซ้ำบางทีไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราเลยนะครับเ
็นความสุขใจของผู้ให้มากกว่าซะด้วยซ้ำเนาะหลายครั้งเขารู้สึกเข้าไปแล้วคิดถึงแล้วก็ซื้อให้เนาะอันนี้เนี่ยเป็นความสุขของผู้ให้ครับนะครับอันถัดมาครับเอาอกเอาใจเนี่ยคือความสุขของผู้ให้ที่คาดคะเนว่าถ้าผู้รับแล้วจะได้ความสุขเพราะฉะนั้นมันมีความคาดคะเนอยู่รู้สึกว่าเป็นอย่างเนี้ยนะครับถ้าให้สิ่งเนี้ยนะครับประเมินเอาผู้รับน่าจะมีความสุขนะครับส่วนอันที่3เนี่ยเข้าใจมันต่างกันตรงไหนฮะคือผู้รับเป็นศูนย์กลางของความสุขนึกออกไหมฮะเอาผู้รับเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ความสบายใจของผู้ให้เพราะฉะนั้นมันต่างกันตรงนี้เองบางครั้งนะหลวงตัวเองอยากแลกเปลี่ยนนะครับด้วยความที่เป็นมังสวิรัตนะบางครั้งพอมีคนนิมนต์ไปเขาตั้งใจมากเลยนะฮะอาหารมื้อนั้นกลับกลายเป็นเนื้อสัตว์เต็มไปหมดเลยแบบดีๆดีๆแบบบางทีผักน้อยด้วยเราไม่ใช่เป็นมังที่เคร่งครัดนะฮะเป็นมังเขียคือตรงไหนมีผักเราก็จกออกมาวันนั้นน่ะรวบรวมเศษผักยังได้นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นข้าวเปล่าเลยกลายเป็นอาหารหลักอยากจะบอกว่าคือเขารู้สึกนี่คือของดีเอาวันนั้นนะพิสดารกว่านั้นอีกผลไม้ที่ปกติยังมีมะละกอมีกล้วยเนาะวันนั้นเป็นผลไม้ชั้นดีคือทุเรียนอีกฮะคือเป็นของที่ดีทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้นี่ไม่ใช่ของถูกไม่ใช่ของใกล้ๆบ้านที่จะหยิบกันง่ายๆเกิดจากการตระเตรียมอย่างดีแต่วันนั้นเนี่ยพระหิวข้าวมากเลยแล้วก็ขออภัยนะขอชามเปล่ามาเพื่อครอบทุเรียนเลยเพราะทำไมอีกรู้ไหมฮะเพราะวันนั้นกลัวร้อนครับเปิดพัดลมแล้วกลิ่นทุเรียนก็โชยใส่หน้าตลอดเวลาเราพอนึกออกไหมฮะการเอาอกเอาใจแล้วเนี่ยบางทีคือสร้างความสบายใจให้กับผู้ให้เนาะนะครับแต่ว่าความเข้าอกเข้าใจเนี่ยคือมีผู้รับเป็นศูนย์กลางนะครับใครจะทราบบางทีวันนั้นเนี่ยของที่ทำให้ผู้รับสบายท้องเนี่ยอาจจะเป็นแค่ผักในบ้านมาลวกนะครับแล้วก็มีอะไรแค่พอประมาณกับข้าวจบแล้วนะครับของที่โยมกินกันในบ้านนั่นแหละกล้วยพระก็กินแบบนั้นเหมือนกันพระก็ฉันแบบนั้นไม่ได้มีความอะไรที่ไม่ได้ต้องการอะไรที่พิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะรักเนี่ยบางทีก็ทำให้คนเดือดร้อนได้เหมือนกันทำให้ผู้รับเดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเองเนี่ยเวลาที่เรารักใครสักคนเข้าใจเขาให้มากๆเถิดสักครู่นี้รู้สึกยังไงครับเวลาที่ถามคำถามแล้วหลวงพี่ใส่ใจเวลาฟังรู้สึกยังไงบ้างฮะครับเท่านั้นเองบางทีไม่เราหลวงอาจจะเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพในการตอบคำถามที่แบบอะไรมากมายแต่ยังน้อยที่สุดเราได้ตั้งใจฟังแล้วนึกออกไหมฮะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจในชีวิตได้แต่เราสามารถอยู่ตรงนั้นและรับฟังเขาได้นึกออกไหมฮะบางทีการช่วยเหลือการอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คืออยู่ตรงนั้นเคียงข้างกันพยายามเข้าใจเขาเพราะเชื่อไหมครับหลายครั้งคนเราทุกข์เพราะไม่เข้าใจตัวเองอย่างเช่นคำถามที่ว่าทำไมนะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ป่วยทำไมเราถึงรู้สึกโกรธเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าทำเราโกรธอะไรแต่เรารู้อยู่อย่างนึงว่าเราไม่โกรธคุณแม่อันนี้แหละครับบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจตัวเองนะฮะทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมเราถึงรู้สึกกลัวทำไมเราถึงรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วทำไมเรายังรู้สึกอ้วนๆนะครับถ้าเราลองดูดีๆไม่เป็นไรความโกรธมาบอกกับเราว่าสถานการณ์แบบนี้ทำให้เราโกรธเราค่อยๆลองสำรวจดูค่อยๆฟังเขาโกรธเรื่องอะไรนะ
รารู้แต่ว่าเราไม่ได้โกรธคุณแม่เราโกรธโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าเราโกรธคนที่ทำให้คุณแม่ป่วยหรือเปล่าเราโกรธความไม่ยุติธรรมหรือเปล่าว่าทำไมคุณแม่ก็เป็นคนที่แสนดีทำไมคุณแม่ต้องป่วยด้วยก่อนที่จะเดินเข้ามาที่ห้องบรรยายนะครับมีคำถามนะครับจากคุณลูกท่านหนึ่งนะครับที่คุณพ่อเจ็บป่วยแล้วคุณพ่อตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องป่วยด้วยโรคอย่างนี้ทั้งที่ท่านทำแต่คุณงามความดีบางทีความเจ็บป่วยเนี่ยก็เกิดจากความไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องอย่างนี้ต้องเกิดกับเราแต่ทางพุทธศาสนามีคำไว้ว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่สมควรเกิดขึ้นกับเราแล้วจึงเกิดขึ้นกับเราคำนี้พอยอมรับได้ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันสมควรหมดแล้วคำนี้เรายอมรับได้ไหมลองดูดีๆนะฮะลองพิจารณาดูดีๆอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราสมควรแล้วถ้าเราพอคุ้นเคยกับระบบกรรมถ้าเราไม่ได้พูดไม่ได้ทำไม่ได้คิดอะไรสักอย่างหนึ่งเหตุการณ์นี้คงไม่ปรากฏหรอกพอเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาถึงจุดสรุปกับตัวเองได้ก่อนว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะมันสมควรด้วยเหตุแล้วผลจึงเกิดขอให้เราตกลงกับตัวเองในสิ่งนี้ได้ก่อนอะไรที่เกิดขึ้นแล้วสมควรทั้งนั้นคำถามถัดมาเราต้องเป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมหลายครั้งนะครับความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาคำว่าคนที่ทำบุญมามากเนี่ยไม่ใช่แปลว่าความเจ็บป่วยจะพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายแต่คนที่ทำบุญมามากเนี่ยบุญแปลว่าความสบายอกสบายใจนะฮะไม่ใช่คำว่าความอยู่ดีกินดีไม่ใช่ความเป็นผู้ไม่มีอริไม่มีศัตรูไม่เลยนะครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นสมควรแก่เราแล้วคำว่าผู้มีบุญหมายความว่าผู้ที่มีทีท่าต่อเหตุการณ์ชีวิตต่างๆในลักษณะที่ตนเองไม่เป็นทุกข์ขอเล่าตัวอย่างของผู้มีอันจะกินนะครับบางท่านคนใกล้ๆตัวเลยสมัยที่หลวงพี่ยังเป็นคารวาสนะมีศักยภาพในการไปทานร้านอาหารที่ดีมีศักยภาพมีสตางค์เพียงพอไปมีรถสวยๆแต่โกรธตลอดเวลาอาหารมาช้าเขารู้สึกเขาได้รับความสนใจไม่เพียงพอความใส่ใจไม่เพียงพอออกมาใครเดินเฉียวรถแมวขึ้นไปและทิ้งรอยและบนหลังคาโกรธได้หมดทุกอย่างทั้งที่เป็นคนมีฐานะมีสตางค์เพียงพอที่จะเข้าถึงสินค้าข้าวของบริการดีๆแต่กลับไม่มีความสุขเลยสำหรับถ้าเรามองในมิติทางธรรมแล้วคนนี้คือคนมีสตางค์แต่ไม่ใช่คนมีบุญคนมีบุญคือคนที่มีทีท่าต่อปรากฏการณ์และเหตุการณ์ในชีวิตในลักษณะที่ตนเองไม่หมองหม่นไม่เป็นทุกข์ลุงพี่เคยพบแม้กระทั่งคนที่มาด้วยความที่เป็นคนทำงานเนาะบางทีมีโอกาสได้ไปบริการผู้บริหารระดับสูงซึ่งบางทีในองค์กรต่างๆซึ่งบางทีก็อายุน้อยกว่าเราวันหนึ่งนะครับมีมาหาถึงที่บ้านเลยแล้วก็บอกตอนนั้นหลวงพี่ยังเป็นคฤหัสถ์พี่ครับผมมีคำถามอยากคุยกับพี่ผมมีทุกอย่างเลยยกเว้นความสุขสิ่งที่เขาขาดอย่างเดียวคือเขาขาดความพอใจนึกออกไหมฮะอยากจะให้อย่างงุ่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าชีวิตไม่กลมกลืนกับความจริงเท่านั้นเองก็เลยหาความสบายใจไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าทำไมถึงโกรธไม่เป็นไรยังไม่ต้องรีบรู้ก็ได้ไม่รู้ว่าโกรธอะไรใจเย็นๆนะค่อยๆสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะครับถ้าความคิดความรู้สึกสื่อสารกับเราดีแล้วอย่าไปปฏิเสธถ้าความเศร้าความกังวลสื่อสารกับเรารับรู้ฮะว่าตอนนี้มีความกังวลมาเยี่ยมเยียน
มีความขุ่นเคืองมาเยี่ยมเยียนนะครับมีความนึกถึงมีความโหยหานะครับหรือแม้กระทั่งมีความไม่แน่ใจว่าภรรยาเราเนี่ยได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราตั้งใจทำไปให้หรือเปล่าถ้าเรารับรู้อะไรถือว่าชีวิตสื่อสารกับเรารับรู้สิ่งนั้นฮะอย่าไปปฏิเสธแรกสุดก่อนอย่าไปปฏิเสธสิ่งที่เรารับรู้นะครับแล้วค่อยๆสำรวจดูว่าทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้เราโกรธอะไรกันแน่นะนะครับสักครู่นี้ได้ยินหลวงพี่พูดถึงว่าเราโกรธว่าทำไมแม่เป็นคนดีถึงเกิดอย่างนี้พอเป็นไปได้ไหมครับหรือเราอาจจะเคืองว่าทำไมนะคนไม่ช่วยดูแลแม่ทำไมนะแม่ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองบางทีมันมีหลายอย่างลองเปิดใจแล้วก็ฟังมากเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเสียงพูดอยู่มันมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตรงนั้นแค่เราอาจจะฟังเขายังไม่ครบเท่านั้นเองเปิดใจรับฟังให้ครบหลายครั้งครับที่เราไม่รับฟังเพราะเราปฏิเสธเราไม่อยากรู้เราไม่อยากได้ยินแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองก็เป็นนะมีคราวหนึ่งเชื่อไหมครับกระดูกแตกโดยที่เราไม่รู้ว่าตัวเองกระดูกแตกหนักซะเบอร์นั้นนะวันหนึ่งต้องพาเด็กๆทำจิตอาสาปรากฏว่ามีถังน้ำเนาะถังน้ำที่เขาเอามาแช่น้ำมีน้ำแข็งแล้วก็แช่น้ำดื่มกันเนาะไข่ร้อนๆก็จะไปหยิบดื่มบริเวณนั้นมีทรายครับปรากฏว่าเขามีก๊อกเล็กๆระบายใต้ทรายเนี่ยบนผิวทรายดูปกติใต้ทรายมีน้ำตัวเองเดินผ่านเข้าไปมันลื่นครับพลับพื้นกระเบื้องน้ำทรายเนี่ยพอจัดกันเป็นชั้นแบบนี้มันลื่นที่สุดเลยลื่นปื๊ดตรงข้อศอกลงกระดูกแตกฮะเจ็บนะครับแต่ตัวเองไม่ฟังคำว่าเจ็บไม่ฟังร่างกายบอกมีแต่พูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราไม่ฟังฮะเราได้แต่บอกกับร่างกายเราว่าไม่เป็นไรซึ่งมันถูกไหมฮะอันนั้นเป็นการรักร่างกายไหมไม่เลยแม้กระทั่งตัวเองบางทีเรายังไม่ยอมทำความเข้าใจตัวเองยังไม่รับฟังตัวเองแล้วทำไมรู้ไหมครับเจ็บจังวันนั้นช่วยเด็กต้องการทำชวนพาเด็กทำจิตอาสาให้เสร็จจนถึงประมาณ3:30นะและเด็กจะเลิกเรียนจับจอบฮะฝั่งนี้ส่งไม่ได้ละเอาลักแร้หนีบแล้วก็ยังทำต่อเพราะความไม่ยอมรับรู้ความเจ็บด้วยไม่เป็นไรนะครับพอไปถึงหมอฮะหมอดัดหมอบิดก็ไม่เจ็บเพราะทำไมฮะเราไปบอกกับตัวเองว่าเราเจ็บไม่ได้เราป่วยไม่ได้เราต้องทำดูสิครับระดับนั้นหมอทำท่าหนึ่งแบบฉับพลันแล้วเราโอ๊ยหมอบอกจำไว้ฟังตัวเองพระอาจารย์ต้องฟังตัวเองพระอาจารย์ต้องยอมอนุญาตให้ตัวเองเจ็บป่วยเหมือนกับทุกคนอำนาจของใจก็เรื่องหนึ่งนะแต่เราไม่ควรทำให้อำนาจของใจนะทำให้การสื่อสารระหว่างร่างกายของเราที่บอกให้เรารับรู้นะมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจฮะนะครับคุณแม่เราโกรธเรื่องอะไรค่อยๆสำรวจตัวเองดูนะครับทีนี้พี่ชายป่วยนะครับแล้วเราทำไมนะเขาเป็นคนดีนะครับคนดีมีชะตาชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะครับมีหลายๆอย่างความเป็นคนดีไม่ใช่เป็นตัวยืนยันว่าจะไม่ป่วยไม่เจ็บแต่อย่างที่บอกครับถ้าเป็นคนที่มีไหวพริบทางด้านจิตใจเขาจะสามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ด้วยความสบายใจรวมทั้งตัวเราเองด้วยนั่นหมายความว่าวันที่สมาชิกในครอบครัวของพี่ชายบางคนนะครับอาจจะเปลี่ยนอาจจะขาดไปไม่ครบถ้วนเหมือนเดิมเชื่อเถิดความเข้าใจในชีวิตจะทำให้เกิดสมดุลใหม่ในไม่ช้าถึงตอนนั้นอาจเราอาจจะกังวลไปฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่นะครับของผู้ดูแลประคับประคองเนี่ยไม่ใช่ฝืนความจริงของชีวิตนะฮะแต่ทำยังไงอะให้คนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าสู่สมดุลใหม่ให้เร็วที่สุดพอเข้าใจไหมฮะเพราะ
ราะฉะนั้นความแตกต่างคือเราไม่ได้สวนกระแสนะแต่เราจะชวนกันปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับทุกวันนี้นะครับผู้พูดเองเนี่ยหลังคดอย่างนี้เลยฮะถามว่ากรรมไหมก็กรรมเราต้องกระทำอะไรบางอย่างเช่นนั่งไม่ดีนะครับอะไรต่างๆนั่นคือกรรมฮะนะครับแต่เรายังมีบุญอยู่คือมีทักษะในการปรับสมดุลใจเข้ากับเงื่อนไขของร่างกายอยู่กันไปความเจ็บเราอยู่กันไปยันตายนี่แหละแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นความเจ็บเบอร์นี้มันเป็นแค่งานระดับอนุบาลเพราะเดี๋ยวท้ายๆสุดเนี่ยเราอาจจะเจอประถมอาจจะเจอมัธยมหรือความบาดเจ็บระดับมหาวิทยาลัยถ้าเราไม่อยู่กับความไม่พอใจหรือความไม่สบายกายไม่สบายกายบ้างในระดับประถมเนี่ยวันถึงมัธยมเราจะอยู่ได้ไหมอันนี้คือคนมีบุญฮะมีทีท่าต่อเหตุการณ์ในชีวิตต่อเงื่อนไขสุขภาพอย่างไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมเข้าใจไหมฮะพอมองได้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องหนึ่งนะครับทีท่าที่เรามีต่อเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งฮะนะครับแล้วการเข้าใจเหตุการณ์แล้ววางทีท่าได้อย่างถูกต้องปรับสมดุลได้เร็วอันนั้นคือผู้มีบุญคือผู้ที่มีทักษะไหวพริบทางด้านจิตวิญญาณนะครับทีนี้จะทำยังไงนะครับถ้าคนที่เราไปพบด้วยเนี่ยบอกว่าอยากจะฆ่าตัวตายไปห้ามไม่ได้เลยคนอยากฆ่าตัวตายเพราะเขามีเรื่องที่ไม่พอใจเยอะละแค่เนี้ยอยากตายยังจะไม่ให้อีกมันน่าโมโหจริงๆตายเลยดีกว่าเข้าใจไหมฮะคนที่อยากจะตายก็คือเขารู้สึกมันไม่สมหวังนะฮะจนรู้สึกอยู่กับความรู้สึกนั้นไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือช่วยให้เขาปรับสมดุลใหม่ให้ได้เร็วที่สุดเพราะรักจึงจะต่อด้วยคำว่าอะไรดีครับวันนี้เรามีพ่อรักจึงเข้าใจพ่อรักจึงรับฟังใช่ไหมฮะพ่อรักจึงช่วยอยู่ตรงนั้นประคับประคองให้เข้าสมดุลใหม่ได้เร็วพ่อรักจึงวางทีท่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมใช่ไหมครับถ้าคนอยากจะตายล่ะทำยังไงดีพ่อเขาจิตใจเขายังไม่พร้อมนะครับไม่เป็นไรดูเพราะว่าคนอยากจะตายใช่ไหมพ่อรักต้องเคารพเขาด้วยเหมือนกันต้องทำความเข้าใจว่าทำไมถึงอยากตายล่ะแล้วมีอะไรบ้างไหมอ่ะที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกอยากอยู่แล้วเราก็ขยายมุมที่อยากอยู่ความอยากตายมันก็จะค่อยๆถูกพื้นที่ความอยากอยู่มันจะค่อยๆขยายพื้นที่ความอยากตายก็จะลดลงเองถูกไหมฮะมนุษย์คนหนึ่งนี่ยังมีเหตุผลที่อยากอยู่อยู่นะยกเว้นคนคนนั้นคือระบบรวนไปหมดละจนไม่สามารถคิดเหตุผลที่อยากอยู่ได้เลยแม้กระทั่งข้อเดียวอันนั้นเราพึงระลึกไว้เลยว่ามันไม่ใช่งานที่ใครจะมาเป็นฮีโร่กอบกู้สถานการณ์นะครับในสายงานสาธารณสุขไม่ใช่พระเข้าไปจะแก้ไขเรื่องใจนะฮะพระทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยานักจิตวิทยาทำงานร่วมกันกับนักบวชแล้วบางทีความเจ็บปวดบางอย่างก็เป็นเรื่องของการบริหารความเจ็บปวดเป็นการทำงานแบบบูรณาการนะครับระหว่างเจ้าของความเจ็บปวดผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขารวมกระทั่งนักบวช ด้วยซึ่งเป็นผู้ที่ เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจถ้าเราจะพูดกันแล้วนะครับทีนี้พอได้คำตอบไหมครับอันแรกก่อนนะจะค่อยๆไล่ไปนะคนที่โกรธแล้วไม่รู้ว่าโกรธเรื่องอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะพอได้คำตอบไหมครับลองสืบสวนดูนะว่าโกรธแล้วอะไรนะครับโกรธเรื่องอะไรไม่พอใจเรื่องอะไรห่วงว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอะไรมันไม่เกิด
คุณแม่คงจะไม่เป็นอย่างนี้ลองถามคำถามตัวเองสลับไขว้ไปไขว้มานะครับท่านที่ห่วงเรื่องพี่ชายป่วยพอได้คำตอบหรือยังฮะพอได้คำตอบแล้วนะครับทำบุญถึงไหมนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความห่วงใยที่เรามีนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับทุกครั้งนะครับที่เรารู้สึกห่วงใยกันและลึกถึงกันทำอะไรให้กันไม่เป็นไรจะถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับความสุขใจของเรานี่แหละนะครับความทุกข์ความสุขที่เรารับรู้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะจริงๆแล้วที่เราอยากจะรู้ว่าถึงเขาเนี่ยก็เพื่อให้เราสบายใจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราจริงๆเป้าหมายของผู้ถามจริงๆเนี่ยคืออยากสบายใจนะฮะเจ้าตัวนั่นแหละที่อยากสบายใจเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทำความดีทำสิ่งที่เรารู้สึกเราสมควรทำแล้วก็สบายใจได้เลยนะครับเพราะรักอันถัดไปจึงให้อภัยตัวเองฮะอดีตเนี่ยมีไว้เรียนรู้มีไว้ปรับปรุงนะครับหลวงพี่อยากจะเล่าของกรณีหนึ่งนะฮะคุณหมอต้องช่วยปั๊มหัวใจคุณลุงเพื่อให้คุณป้าเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคุณป้าเพิ่งเสียลูกสาวไปเมื่อ2ปีก่อนแล้วพบแพทย์นะครับในฐานะผู้ป่วยซึมเศร้าอยู่นะครับคุณแม่อยู่ที่ขอนแก่นส่วนลูกสาวหลังจากจบการศึกษานะครับได้งานนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่อุบลช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ไปดูแลคุณแม่รู้สึกผิดมากเลยนะครับจนเป็นผู้ป่วยซึมเศร้านะครับคุณพ่ออยู่บนเตียงละนะครับคุณพยาบาลกับลูกชาย2คนก็เลยชวนกันบอกว่ามาหาหลวงพี่โก้ดีกว่ามาชวนกันคุยนะครับปรากฏเรื่องของเรื่องคืออะไรคุณแม่อยู่กับอดีตฮะคุณแม่ไม่ให้อภัยตัวเองแล้วลงโทษตัวเองผ่านทางด้านความคิดแต่ทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ทำไมเราละเลยแบบนี้ถามกันตรงๆครับความรู้สึกผิดทำให้ลูกสาวฟื้นไหมไม่เลยความรู้สึกผิดทำให้สามีหรือคุณลุงที่อยู่บนเตียงมีอายุยืนยาวขึ้นไหมครับไม่เลยตรงกันข้ามเนาะความรู้สึกผิดของคุณป้าเนี่ยทำให้ลูกชาย2คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยห่วงใยวันนั้นเนี่ยหลวงพี่บอกคุณป้าเนาะบอกคุณป้าครับคุณป้าดูแลลูกชายบ้างไหมเนี่ยทำข้าวให้ทานบ้างหรือเปล่าคุณป้าตื่นเลยฮะคุณป้าบอกว่าทำไมด้วยความที่เป็นคนแบบโทษตัวเองตลอดเวลาทำไมป้าเป็นคนอย่างนี้นะป้าจะดูแต่ลูกชายตอนเสียชีวิตเหรอป้าจะดูแลแต่คนตายป้าไม่ดูแลคนเป็นแล้วป้าก็ต้องคิดถึงลูกชายตอนเขาตายไปแล้วหรือเจ็บไปแล้วใช่ไหมป้าจะไม่ทำอย่างเก่าอีกไปพบคุณหมออีกทีคุณหมอชมคุณป้าเลยถามว่าไปทานยาอะไรมาไม่มีอะไรเลยคุณป้าแค่สนใจผิดเรื่องนึกออกไหมฮะคุณป้าให้ความสำคัญกับอดีตมากกว่าให้ความสำคัญกับปัจจุบันบอกคุณป้าครับคุณป้าได้ข้อคิดอะไรไหมครับคุณป้าบอกว่าเราต้องดูแลเขาในขณะที่เขายังอยู่แล้วคนที่ยังอยู่คือลูกอีก2คนเกือบจบเลยวันนั้นพระแทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับคุณป้าแหละสอนพระฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าความรู้ปัญญาอยู่กับใครคนที่เห็นโลกมา70กว่าปีเนี่ยแล้วเลี้ยงลูกโตจน4คนเขามีความรู้แค่บางอย่างเองอะขี้ฝุ่นเข้าตาเองบางคำถามเท่านั้นเองเนี่ยนะครับคุณป้าฉลุยเลยทีนี้เพราะรักจึงปล่อยวางฮะเราต้องรู้จักพักผ่อนให้ได้นะครับสำหรับท่านที่ถามหลวงพี่เรื่องความเหนื่อยนะครับอยู่ตรงไหนน้อเหนื่อยครับเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจ
เหนื่อยกายต้องพักผ่อนฮะเหนื่อยกายต้องพักผ่อนต้องจัดสรรเวลานะครับถ้าเหนื่อยใจต้องปล่อยวางนะครับแล้วถ้าเหนื่อยกายแล้วไม่พักผ่อนเลยมันจะทบมาเหนื่อยใจถ้าเหนื่อยใจแล้วไม่ปล่อยวางเลยจะเหนื่อยกายกายกับใจเขามีความสัมพันธ์กันนะครับถ้างานเชิงกายภาพหนักไม่ว่าเราจะปล่อยวางแค่ไหนถ้าไม่ได้พักผ่อนมีการขาดการพักผ่อนสะสมมากๆมันเลี่ยงไม่ได้ฮะที่เราจะทรุดนะฮะส่วนเหนื่อยใจเนี่ยจะปล่อยวางอะไรฮะปล่อยวางจากความคิดปล่อยวางจากเรื่องที่มันจบไปแล้วต้องอนุญาตให้เรื่องมันจบไปนะครับตอนนี้หลวงพี่ไม่แน่ใจเหลือคำถามอื่นไหมฮะ5นาทีสุดท้ายจะพูดเรื่องเหนื่อยกับพูดเรื่องทำยังไงให้เรามีสติให้ต่อเนื่องให้บ่อยยังพอมีเรื่องอะไรที่ตกค้างลืมตอบไหมฮะเพราะใส่ใจกับการฟังมากกว่าการจดนะครับพอมีเรื่องอะไรตกค้างอีกไหมฮะถ้าอย่างนั้นนะครับจะใช้เวลา5นาทีสุดท้ายเพื่อเป็นการเคารพตารางกิจกรรมที่เหลือนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหนื่อยใจคือเรามีความกังวลเรามีความรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้สำคัญแล้วเราไม่รู้ว่าจะพักใจยังไงนะครับวิธีการพักใจง่ายมากชีวิตคนเรามีแค่กายกับใจนะครับถ้าเราไม่บริหารจัดการตัวเองเนี่ยนะครับเราจะไปจับคั่วความคิดตลอดเวลานะครับขออนุญาตนะครับถ้านี่คือความคิดก็แล้วกันนะครับมันขยุกอะไรต่างๆนานานะครับถ้าเราไม่บริหารตัวเองเราจะคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลากระจุกกระจิกบางทีก็คิดเรื่องสำคัญบางทีก็คิดสัพเพเหระถ้าเราไม่อยากอยู่กับความคิดเราทำยังไงดีครับคนส่วนใหญ่เปลี่ยนความคิดฮะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดแทนไม่ชอบความคิดนี้ก็ไปแตะความคิดนั้นไม่ชอบความคิดนั้นก็มาแตะความคิดนู้นเช่นกุ้มใจไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปหาอะไรช้อปปิ้งพอช้อปปิ้งเสร็จตังหมดก็ต้องคิดเรื่องขายของออนไลน์มันก็คิดกันไปเรื่อยแล้วก็ไปช้อปปิ้งหาตังอะไรอย่างเงี้ยมันคิดไปเรื่อยแต่รู้ใช่ไหมครับเรามีสิทธิ์ที่จะพักตัวเองจากการคิดได้ด้วยนะครับกลับมาอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเทคนิคง่ายมากง่ายกว่าที่คิดอีกเพราะคิดเลยไม่รู้ฮะเพราะฉะนั้นเพราะรู้ตัวจึงไม่คิดง่ายมากเลยนะครับรบกวนลองดูกันนะครับใครเคยเรียนกรรมฐานอะไรมาลองวางไว้ก่อนหลวงพี่ขอเวลาแค่5นาทีนะครับลองเอานิ้วนะครับอย่างนี้นะลองเอานิ้วแตะกันแบบนี้ครับชี้แตะโป้งบ้างกลางแตะโป้งบ้างอย่างเงี้ยพอเห็นไหมฮะพอเห็นไหมครับเหมือนจีบนิ้วเนาะแต่ค่อยๆครับแต่ค่อยๆสลับกันเอามาวางหน้าตักฮะเอามาวางหน้าตักถ้าอยู่ที่หน้าตักแล้วก็จะประมาณอย่างเงี้ยฮะพอเห็นไหมครับลองวางที่หน้าตักนะครับเวลาที่นิ้วแตะกันไม่ต้องตอบนะฮะเวลาที่นิ้วแตะกันเรารู้ตัวอยู่ไหมเช็คตัวเองดูเวลาที่นิ้วมันไม่แตะกับตอนที่นิ้วแตะมันเหมือนกันไหมเราลองเช็คดูลองคิดดูนะครับชีวิตมนุษย์นะเรารู้นั่นรู้นี่คิดนู่นคิดนี่แต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเรารู้ทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักตัวเองมีพระที่น่าสงสารขนาดกระดูกแตกยังไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเขาไม่กลับมาอยู่กับตัวเองเขาอยู่กับความคิดว่าเราต้องทำได้เราต้องทำงานนี้จนสำเร็จนะครับเนี่ยเท่านี้ยังไม่รู้เลยว่านิ้วมันแตกกันนะครับเขาหายใจเนี่ยพาตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเขาหายใจอยู่เราลองดูสิครับนิ้วแตะกันหายใจเข้านิ้วแตะกันหายใจออกเราลองกลับมารู้ตัวสักนิดหนึ่งอ
อย่าไปห่วงว่าเราทำถูกไหมเราเก่งไหมดีจังเลยพวกนั้นคือความคิดอีกแล้วนะครับเรากลับมาแค่รู้ของเราซื่อๆได้ไหมครับใครพอเข้าใจบ้างนะฮะเดี๋ยวจะให้เทคนิคใหม่อีกอันหนึ่งเชื่อไหมครับเราเห็นอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าเราเห็นเราลองแบมือนะครับแล้วมองมือตัวเองเงียบๆฮะอย่าอ่านเส้นลายมือนะบางคนอ่านเส้นลายมือบางคนมือตัวเองแตกมือตัวเองเหลืองมือตัวเองใหญ่ไม่เอาความคิดเราแค่พักสายตาอยู่กับมือเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเอาแค่มือของเราฝ่ามือเราเนี่ยเป็นจุดพักสายตาสังเกตดูดีๆไหมปรากฏว่าลมหายใจเราชัดขึ้นเองเราค่อยๆเก็บมือลงนะครับแล้วอยู่กับลมหายใจที่มันชัดขึ้นอันนี้นะครับหลวงพี่ขออนุญาตใช้เวลาเกินอีกสัก5นาทีได้ไหมฮะพอได้อยู่นะครับขออนุญาตนะครับอีกหนึ่งเทคนิคที่เราทำได้ก็คือเล่าหลักการง่ายๆปกติแล้วตาคู่กับเอาไว้เห็นภาพถูกไหมหูเอาไว้ฟังเสียงเนาะแล้วก็ลิ้นเอาไว้รับรสนะครับจมูกเอาไว้รับกลิ่นร่างกายเอาไว้รับรู้สัมผัสแล้วก็จิตใจเอาไว้รับรู้อารมณ์ความคิดอะไรต่างๆปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ใส่ใจกับ5อายตนะแรกของเราเลยเรารู้คร่าวๆแต่เราใส่ใจอยู่ให้ความคิดจับคู่กับจิตใจหรืออารมณ์จับคู่กับจิตใจตลอดวิธีการที่จะลดทอนการจับคู่ระหว่างจิตใจกับอารมณ์หรือความคิดต่างๆก็คือเรามากระตุ้นความรู้สึกของ5อายตนะที่เป็นของที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเราจะกระตุ้นได้ยังไงบ้างเราลองเอาตามองภาพรวมๆนะครับแต่อย่าคิดนะอย่าประเมินอย่าภาคนะครับมองภาพรวมๆเหมือนพักสายตานะเหมือนมองแต่ก็ไม่ได้สนใจมองอะไรเป็นพิเศษมองไว้กว้างๆเราจะสังเกตได้ว่าใจมันจะเงียบลงไปชั่วขณะอันนี้เราเรียกว่ากลับมาปลุกอีก5สัมผัสเพื่อให้สัมผัสที่6คือเรื่องของใจเนี่ยเขาพักงานสักครู่หนึ่งถ้าเราได้พักแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีความชำนาญในการออกจากความคิดและอารมณ์นะครับลองดูนะครับมองไว้กว้างๆบางทีลูกตาเราอาจจะเคลื่อนไปนั่นมานี่บ้างได้อยู่จะลองให้ไปอายตนะที่2นะครับตามองไว้ยังไม่เป็นไรลองสนใจสิครับคำถามที่ตะกี้ตามองนะครับเวลาที่ตนเองอยู่กับผู้ป่วยหรืออยู่กับญาติที่มีความไม่สบายใจจะถามว่าลองดูซิว่าตาเราเห็นอะไรอยู่อันนั้นคือคำถามตาเราเห็นอะไรอยู่นะครับลองไปคำถามที่2ลองดูซิว่าหูเราได้ยินเสียงอะไรอยู่แต่อย่าไปบอกนะว่าเป็นเสียงอะไรไม่อย่างนั้นความคิดจะเข้ามาแทรกในกระบวนเสียงอะไรก็ได้เราแค่กระตุ้นเหมือนกันใครที่มีเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยววันนี้ทานเบรกหรืออะไรก็ตามลองทานเบรกด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวหมายความว่าเราไม่ต้องมากำหนดโยกหนอบีหนอไม่ต้องขนาดนั้นนะครับทำสบายสบายเคี้ยวแล้วลองอยู่กับคำเคี้ยวไม่ต้องตั้งใจทานให้หมดการทานให้หมดหมายถึงการเอาปลายทางเป็นจุดหมายแล้วลองอยู่กับคำเคี้ยวอย่างที่คำว่ากินข้าวเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำคือเราลองอยู่กับคำเคี้ยวคำเคี้ยวเราคือจุดหมายนะครับลองดูอันนี้ก็คือการมารับรู้นะครับคำเคี้ยวอันนี้เราก็ออกจากอารมณ์นะครับเท่านั้นก็ดีพอละคนที่ทุกข์มากๆก็เพราะว่าตกร่องอารมณ์แล้วไม่รู้จะออกยังไงนะครับก็กลุ้มทำไมฉันกลุ้มเรื่องนี้
ฉันกลุ้มทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สบายใจเลยที่ตนเองคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่ซ้อนอยู่ในอารมณ์อีกทีนึงวิธีการออกจากอารมณ์ก็ง่ายมากเลยกลับมาอยู่กับ5อายตนะค่อยๆจิบน้ำอุ่นก็ได้นะครับบางทีถึงเป็นน้ำขิงน้ำมะตูมน้ำอะไรที่บางทีมีกลิ่นโชยขึ้นมาด้วยน้ำมันน้ำอุ่นๆที่บีบมะนาวลงไปนิดหน่อยให้มันมีความปะแล่มปะแล่มสร้างความสดใสนะครับเราพยายามใช้เทคนิคเอาอีก5อายตนะมาปลีกตัวออกจากอายตนะของใจนะครับก็เป็นเทคนิคการพาใจออกจากอารมณ์ที่เป็นปัญหานะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับขออภัยนะครับปกติจะมีช่องว่างให้กับคำถามคำตอบที่อาจจะไม่ค่อยเคลียร์นะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับโอกาสนะครับค่ะก็เพราะรักจึงเข้าใจเพราะรักจึงฟังเพราะรักจึงให้อภัยตัวเองเพราะรักจึงปล่อยวางเราเชื่อว่าหลายๆท่านนอกจากนี้เราได้เรียนรู้เทคนิคการหยุดความคิดแล้วก็ให้มาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้มาอยู่กับ5อายตนะเชื่อว่าทุกท่านคงได้นำหลักคิดนี้ไปใช้กับเหตุปัจจัยกับสถานการณ์รอบตัวนะคะใช่ค่ะเชิญชวนทุกท่านกราบลาพระอาจารย์3ครั้งพร้อมกันค่ะค่ะกราบ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 นมัสการเจ้าค่ะค่ะในช่วงต่อไปนะคะคือหิวกันหรือยังคะพระอาจารย์ให้โจทย์แล้วต้องไปใช้ลิ้นต้องไปอยู่กับอายตนะนะคะด้านนอกมีอาหารเบรกให้อยู่ด้านหน้าห้องอาหารนะคะแล้วทุกท่านจะมีคูปองสีเหลืองนะคะก็ใช้คูปองเราขอเวลาสัก10 นาทีนะคะก็กลับมาที่ห้องนี้เพราะว่าเซสชั่นต่อไปน่าสนใจมากนะคะแต่ว่าต้นไม้พระอาจารย์ก็ยังอยู่กับเราในช่วงของเสวนานะคะในช่วงอาหารเบรกอาหารกลางวันต้องขอกราบขอบพระคุณรายนามผู้สมทบในเรื่องอาหารนะคะจากครอบครัวจิตรัตนพิรมและครอบครัวว่องวิไรรัตน์ค่ะกลุ่มอาสาเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงคุณอรุณโพงานโรงพยาบาลศรีสังวรค่ะ ชุมชนพรมพิรามชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพุทธจ่าคิดและสถานธรรมโพธิค่ะกับขอบพระคุณนะคะสำหรับอาหารว่างและอาหารกลางวันที่เป็นโรงทานของเราค่ะค่ะแล้วอย่าลืมในเรื่องของแบบประเมินนะคะท่านรับฟังแล้วเป็นยังไงเพื่อปีต่อไปเราจะได้มาช่วยกันพัฒนานะคะระหว่างเบรกนี่อาจจะไม่เสียเวลาเรามีกิจกรรมหน้าห้องนะคะหลากหลายเลยนะคะเกมไพ่ไขชีวิตนะคะการ์ดบอกรักเซียมซีเสียงรักนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้านะคะถ้าในที่รับประทานเบรกแล้วจะมาร่วมกิจกรรม